เป็นตามกระบวนการของเขานะคะแล้วก็ทางบางเนี่ยแสดงความรู้สึกใจในการที่บางเนี่ยไปยื่นไปทางสคบก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะไปยื่นไปที่ทางแล้วว่าบริษัทบางมีการทำงานอย่างเช่นนะคะฉีกชมผอมผมชมผอมจอบสิบรวยต่างๆนะคะซึ่งบางเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่แรกที่เราเห็นแล้วก็ได้ทำหนังสือตักเตือนของตัวแทนแล้วนะคะหนังสือตักเตือนของบางก็ค่ะก็ทำบางไม่ได้นิ่งเฉยบางก็ถ้าวันนี้ผิดบางตัวแทนของบริษัทยินดีน้อมรับความผิดนั้นด้วยตัวเองนะคะตัวแทนฟังใหม่ฟังต้องปกป้องตัวแทนของตัวเองแล้วก็วันนี้ถ้าหนูผิดพลาดอะไรนะคะขอรบกวนท่านดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะคำโฆษณาเนี่ยเดินจริงไหมขออนุญาตทำการสอบสวนก่อนครับถ้าตำรวจนี่จะเป็นคนพิจารณาว่าใช่ครับบางที่โฆษณาไปเป็นการโฆษณาเกินจริงให้เดี๋ยวเราขอตรวจสอบก่อนครับต้องส่งไปทางอย.ช่วยดูไหมครับข้อความเหล่านี้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะส่งไปให้จริงตรงนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเรียกตัวน้องมาแล้วก็ส่งไปในการที่อย.ที่อย.เดี๋ยวขออนุญาตสอบสวนก่อนจริงๆอีกครั้งนึงที่ฟังไม่ได้ดูที่เป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าที่เป็นใบที่รับรองมาจากอย.ทางอย.กับกรมนี้เนี่ยบางได้ทำการส่งผลิตภัณฑ์มาให้ดูค่ะส่งผลิตภัณฑ์เราไปตรวจสอบใช่ค่ะส่งแล้วค่ะแต่ด้วยความที่โอเคเขาก็จะมีระยะเวลาทางเอกชนค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยตรวจสารของ B curve เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ความสบายใจของทางผู้บริโภคเองแล้วก็ทางตัวแทนจำหน่ายค่ะซึ่งนี่เป็นผลของแบบค่ะที่ออกมานะคะซึ่งเราเนี่ยนะคะ B curve ค่ะไม่มีวิตามินนะคะแล้วก็ไม่มีริสแตทไม่มีก็คือผู้บริโภคปลอดภัยไว้ใจได้และเอกชนทางอย.เขารับรองเราก็คืออย่างอย.กับกรมนี้อยู่ในกระบวนการนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อความเร่งด่วนที่ปันอยากจะให้แจ้งให้ทุกคนทราบในวันนี้ปันก็เลยให้มีการเอกชนออกมาซึ่งผลที่ออกมาก็คือเรียบร้อยปลอดภัยดีมีเคอร์ไว้ใจได้ปลอดภัยทานได้ไม่มีอันตรายใดๆนะคะส่วนวันนี้ที่ทางการก็คงอย่างที่บอกไปในกระบวนการทางนี้